ะคะกลุ่มธนาคารน้ำใต้ดินตอนนี้กำลังทำธนาคารน้ำใต้ดินที่บริเวณหน้าอาคาร2นะคะปัญหาของจุดนี้ก็คือมีรางน้ำอยู่ตรงนี้ค่ะแล้วเมื่อที่เวลาที่ฝนตกนะคะน้ำจะเอ่อล้นท่วมบริเวณนี้ทำให้การสัญจรไปมาแล้วก็เวลาเด็กเดินผ่านอย่างนี้นะคะน้ำก็จะเอ่อล้นท่วมไปทั่วเลยค่ะมันไม่สะดวกค่ะแล้วก็เลยจัดทำธนาคารน้ำใต้ดินตรงนี้เพื่อแก้ปัญหาน้ำนองตรงนี้แล้วก็น้ำไหลเอ่อท่วมตรงนี้ค่ะขั้นตอนการทำวิธีแรกขั้นตอนแรกเลยนะคะคือเราจะขุดหลุมลึกลงไป150เมตรแล้วก็ขนาดของปากหลุมกว้าง1เมตรค่ะเราจะขุดหลุมลึกลงไป 1.5 เมตรนะคะแล้วก็ปากหลุมจะกว้าง60เซนติเมตรค่ะเพื่อจะทำธนาคารน้ำใต้ดินค่ะ